What's up guys welcome back to Just Get Lost เจอกับผมอีกแล้วนะครับ Just Get Lost นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วงโควิด-19ปัจจุบันนี้นะครับอัตราการป่วยโควิด-19นะครับได้เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับดังนั้นพวกเรานะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าออกนะครับอย่าออกนี่ขอร้องเลยครับช่วยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับพี่ๆพยาบาลและคุณหมอทำงานหนักมากนะครับ Stay at home don't panic โอเคนะครับมาดูคำที่1 First of all panic เป็น verb หรือว่าคำกริยานะครับแปลว่าตื่นตระหนกนะครับก็คือคำนี้นะครับเราจะใช้ในกรณีที่เราหวาดกลัวหรือว่าตื่นตระหนกในสิ่งหนึ่งนะครับ For example the spread of COVID-19 makes people panic การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 นะครับทำให้ผู้คนตื่นตระหนกโคโรนาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์2019ที่ระบาดอยู่ณปัจจุบันนะครับแล้วก็เชื้อไวรัสนี้นะครับสามารถแพร่กระจายได้ง่ายมากๆนะครับคำว่าแพร่กระจายได้ง่ายมากๆนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า contagious เป็นคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์มีหน้าที่ขยายเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ for example nowadays COVID-19 is very contagious ปัจจุบันนี้นะครับโคโรนาไวรัสนะครับสามารถแพร่กระจายได้ไวมากๆนะครับสาเหตุนะครับที่ทำให้โคโรนาไวรัสนะครับได้แพร่กระจายได้ไวมากๆนะครับก็เพราะว่าผู้คนนี่แหละนะครับค่อยระวังตัวเท่าไหร่ในการออกข้างนอกบางคนนะครับอาจจะติดโควิด-19 แต่ว่าตัวเองยังไม่รู้ตัวนะครับก็ทำให้เกิดนะครับสภาวะหรือว่าเกิดคำใหม่นี้ขึ้นมานะครับคำว่า super spreader เป็นคำนามนะครับมีความหมายว่าคนหนึ่งนะครับที่สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสระหว่างคนสู่คนได้มากกว่าอัตราเฉลี่ยหลายเท่านะครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับคำว่า super spreader นะครับเรามาดูวิธีการใช้คำว่า super spreader we should stay at home due to super spreaders พวกเรานะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยู่ที่บ้านนะครับเนื่องจากผู้คนนะครับสามารถแพร่เชื้อไวรัสนะครับมากกว่าอัตราเฉลี่ยหลายเท่านะครับดังนั้นนะครับวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่สามารถ stay at home ถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับคำนี้นะครับที่กำลังฮิตอยู่นะครับคำว่า social distancing เป็นคำนามนะครับแปลว่าการแยกตัวออกจากสังคมหรือว่าการแยกตัวโดยการปราศจากการสัมผัสระหว่างคนสู่คนนะครับจะไม่มีการเช็คแฮนด์ยืนออกจากระยะห่างนะครับไม่ว่าอาจจะเป็น1เมตรหรือ2เมตรครับพยายามแยกตัวออกจากสังคมนะครับเราเรียกว่า social distancing วิธีการใช้คำนี้นะครับ social distancing ใช้อย่างไรนะครับ for example our base defense is social distancing วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการแยกตัวออกจากสังคมนั่นเองแล้วก็คำสุดท้ายนะครับเวลาเรารู้สึกอาการไม่ดีหรือว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้นะครับดังนั้นเราต้องรีบนะครับ okay. ไปยังโรงพยาบาลนะครับเพื่อเจอคุณหมอนะครับตรวจว่าเราติดโควิด-19 หรือเปล่า คำว่านำเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเราเรียกว่า hospitalize คำนี้นะครับเป็นคำกริยานะครับหรือว่า verb นะครับแปลว่านำเข้ารักษาในโรงพยาบาลนะครับลองมาดูนะครับวิธีการใช้อย่างไรนะครับ for example นะครับ he got infected and was hospitalized เขาได้รับเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ถูกนำตัวไปรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยโอเคนะครับนี่คือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับตอนนี้นะครับเรา stay at home อยู่ว่างๆนะครับสามารถมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Just Get Lost ได้นะครับก่อนที่จะจากลาวันนี้นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับ5คำว่ามีอะไรบ้างนะครับ panic ตื่นตระหนกcontagious ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย super spreader คนแพร่เชื้อมากกว่าอัตราเฉลี่ยหลายๆเท่า social distancing การแยกตัวออกจากสังคม hospitalize นำเข้ารักษาในโรงพยาบาลและนี่คือ5คำศัพท์เกี่ยวกับโควิด-19 นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตอนนี้ให้เรา stay at home นะครับอยู่ที่บ้านนะครับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็พยาบาลมากๆนะครับที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการช่วยพวกเราให้ห่างไกลจากโคโรนาไวรัสนะครับ Don't forget to subscribe my channel down below please stay tuned for the next episode see you